วัสดีครับเพื่อนๆผมกริติสันนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเล่นโหมด Endless นะครับให้ได้ 1.5 ล้านนะครับก็1ล้าน5นะครับก็ผมก็ใช้พวกนี้นะครับเนี่ยครับก็จะมี Rain Bound ครับเป็นตัวแทงค์นะครับปกตินะครับแล้วก็มีตัว Splash นะครับที่เหลือนะครับแล้วก็กับตัวนี้นะครับตัว170นะครับตัวนี้ครับ Wish Cooney นะครับถ้าไม่มีก็ใช้ตัว Splash อื่นที่คุณมีก็ได้นะครับนี่นะครับมาลุยกันนะครับก็ผมก็เลือก83นะครับกดคลิกตรงนี้ก็จะเห็นอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ว่าเราได้ ESP เท่าไหร่นะครับเหลือเท่าไหร่จะอัพนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับมาดูนะครับว่าเนี่ยครับมีอย่างที่คุณอาจจะไม่รู้นะครับก็คือถ้าคุณกด Accept นะครับยอมรับนะครับFriendship Point นะครับภายใน1ชั่วโมงนะครับคุณจะได้ Double Point นะครับก็คือ2เท่านะครับคือจาก20คุณก็ได้เป็น40ครับดูนะครับตอนนี้ผมมี120ใช่ไหมครับจะดูนะครับก็กดครั้งนึงนะครับจะได้เท่าไหร่นะครับร้อยสิบเท่าแปลว่าเพิ่มมา40ใช่ไหมครับไม่ได้20มาเป็น2เท่าเป็น40นะครับนี่นะครับลุยกันเลยนะครับ1ล้าน5นะครับก็จะพยายามให้ได้นะครับคีย์อยู่ตรงไหนนะครับกุญแจของ1ล้าน5นะครับก็คือกดของตอนไหนนะครับนี่นะครับสำหรับมันสำหรับตอนนี้เราก็เกือบจะ2ล้านหมดแล้วนะครับผมเท่าไหร่ผมยังไม่เล่นนะครับก็ลุยกันครับรอบนี้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับไม่แน่ใจนะครับก็ไม่ได้เล่นเลยนะครับอาทิตย์นี้นะครับก็เพื่อนครับคุณบุญเกิดนะครับมาช่วยผมนะบุญเกิดช่วยเชิดตอนแรกเราก็ส่งเรดบาร์ไป1ตัวนะครับแล้วเราก็อัพแร่นะครับก็ไม่ต้องคิดอะไรมากตอนแรกนะครับเราต้องอัพแร่ทีมอัพเต็มยิ่งดีนะอัพเต็มปุ๊บใช่ไหมครับเราก็ค่อยส่งพวกว่าอะไรพวกอื่นนะครับตายนะครับพวกสเปรย์นะครับเราต้องสะสมตัวสแปรชเยอะนะครับสำคัญมากนะครับแล้วก็ตัวยิงนะตัวยิงทั้งหลายนะครับอย่าครับตัวที่2 3 4 5นะครับต้องสะสมให้ได้เยอะที่สุดตัวส่วนเลดบาร์ก็ปล่อยไปงั้นแหละครับพลังงานก็ปล่อยไปอีกตัวนึงนะครับใส่การไว้นะครับบางทีต้องยิงมิสไซล์นะครับยิงมิสไซล์ก็เราก็มีเวลาน้อยลงในการกดตัวยิงนะครับเราพยายามกดนะครับก็มันจะไม่ใช้ตัวช่วยนะครับเพราะว่าถ้าใช้ตัวช่วยแล้วมันจะกดของยากนะครับตอนนี้เราก็เริ่มเรียกเพื่อนมาได้แล้วนะครับเพราะเพื่อนที่ตัวยิงเรามันจะอยู่นะครับมันจะอยู่ตรงที่ยิงนะครับก็ดีหน่อยนะครับตั้งแต่ตัวนี้มานะครับก็เริ่มต้องกดเลสตาวมารัวนะครับผมก็ใช้โปรแกรมช่วยกดเลสบาวนะครับแต่เราก็ยังไม่รีบนะครับยังไม่รีบใช้มิสไซล์นะครับก็ใช้ตัวที่แฟร์ที่ดีสุดของคุณนะครับมานะครับจนมาถึงประมาณตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับก็เราต้องเริ่มใช้มิสไซล์แล้วนะครับเนี่ยนะครับก็เริ่มใช้มิสไซล์ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็รีบฆ่าให้ได้นะครับก็ยิงหลังจากไอ้ตัวนี้2รอบนะครับไอ้ตัวนอนนะครับ2รอบครับเราก็ต้องระวังนะครับมันจะมีตัวที่เก่งๆมานะครับตัวนึงนะครับเราก็ต้องฆ่าให้ได้ด้วยการใช้ทอร์นาโดนะครับเก็บมิสไซล์ไว้นะครับก็เนี่ยครับตัวนี้นะครับเราต้องฆ่าได้ด้วยการใช้ทอร์นาโดนะครับก็คืออย่าให้มันมาใกล้มากครับพูดง่ายๆนะถ้ามันใกล้มันจะฆ่ากลุ่มกองกำลังเราที่สะสมนะครับเราใช้ทอร์นาโดไปครับเราพยายามฆ่าให้ได้นะครับถ้าฆ่าได้ก็สบายครับฆ่าเสร็จปุ๊บให้เรากดการทันทีนะครับก็คือเราต้องดูนะครับว่าจะตายตอนไหนให้เรากดโล่ทันทีนะครับใช้ของโล่ทันทีครับเฮ้ยกดเลยประมาณนี้แหละครับนี่ครับพอตายปุ๊บมันจะมีไอ้ตัวเขาปั้นมานะครับเรากดได้ทันนะครับหลังจากนี้นะครับเราต้องรอครับหมดตรงไหนครับเราก็ต้องกดฟีสก่อนนะครับต้องกดฟีสให้ทันนะครับตรงนี้นะครับสำคัญมากครับถ้ากดฟีสทันเราก็จะดีครับแล้วก็เราก็กดตอนเอทีโอไปนะตอนนี้นะครับก็จัดหนักเลยครับจัดเต็มนะตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับกองกำลังเราว่าจะอยู่รอดนะครับตอนนี้ก็ได้ล้านสามแล้วนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับตายหมดนะครับนะครับล้านห้าแล้วครับประมาณนี้นะครับก็ไปเรื่อยๆที่จริงนะครับ
จริงเรากดฟรีสเร็วไปหน่อยนะครับถ้าเครื่องไม่แหลกนะครับก็จะได้เยอะกว่านี้นิดนึงนะครับก็จะได้ประมาณถ้าเข้าปั้น2ตัวนี้ได้นะก็จะได้เกือบ2ล้านนะครับก็ล้าน5ล้าน6นะครับถ้ามีออโต้ก็จะดีนะครับแต่ไม่มีออโต้ก็จะได้นิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะครับของก็ใช้หมดแล้วนะครับก็ในร้าน6ครับก็บุญแล้วนะครับก็ถ้าผ่านเขาปั้นตัวนั้นได้ก่อนมีไอ้ตัวผู้หญิงนะครับไอ้ตัวผู้หญิงตัวนี้ครับที่มันส่งจดหมายนะครับก็จะได้ประมาณล้านผมนะครับเดี๋ยวผมจะรีอีกทีนะครับว่าทำยังไงนะครับถึงจะได้นะครับโอเคนะครับอย่าพูดนะครับหน่อยล้านผมนะครับโอเคนะครับก็เต็มนะครับเต็มได้เท่าไหร่ครับคือ HP ได้9,600นะครับเงินได้4,800นะครับก็ดีนะครับอย่างน้อยเงินก็ได้4,800นะครับ EXP มันคงไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับผมจะไปรีวิวใหม่ครับก็คือกดยังไงนะครับใช้ของตอนไหนนะครับก็คือเราก็เล่นไปเรื่อยๆใช่ไหมล่ะครับเล่นไปเรื่อยๆเน้นเราสร้างกองกำลังนะที่เต็มไปด้วยตัวสไปซ์นะครับตีตัวธรรมดานะครับกับไอ้วิชโคนี่นะครับที่ไม่มีวิชโคนี่ใช้ตัวสไปซ์หมดก็ได้นะครับก็เน้นตัวนั้นนะครับพวกนั้นออกมาไว้นะครับเบสบาร์ก็เป็นตัวชนอย่างเดียวนะครับก็กดมันเรื่อยๆนะครับตามปกติหลังจากนั้นนะครับพอไปถึงตัวไอ้ที่มันใส่หมวกนะครับที่ว่ามันวิ่งมาแล้วเราต้องใช้ไซโคนนะครับตัวนั้นนะครับที่ผมใช้ไซโคนเมื่อกี้ไอ้บอสตัวเมื่อกี้เวฟ9เนี่ยน่าจะเป็นเวฟ8นะเวฟ8นะครับตัวนั้นใช่ไหมครับที่ผมใช้ไซโคนก็เราต้องดูดีๆนะครับว่ามันวิ่งมาใกล้ตอนไหนนะครับใกล้เราอยากให้มันตีกองกำลังเราได้นะครับถ้ามันตีกองกำลังเรานะครับตายเพียบนะครับตายเกลื่อนก็คือตายไปครึ่งนะครับเพราะอยากให้มันมาตีกองกำลังเราได้นะครับแล้วในช่วงเวลานั้นนะครับเราก็ไซโครนไปทอร์เนโดนะทอร์เนโดนะครับก็ทอร์เนโดมันให้มันไปไกลๆนะครับแล้วก็ยิงๆกันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะตายนะครับแต่ว่าก่อนมันจะตายนะครับพอมันใกล้ตายนะครับให้คุณกดโล่กันไว้ก่อนเลยนะครับให้คุณกดโล่กันไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่านะครับพอมันตายปุ๊บใช่ไหมครับไอตัวเขาปั้นจะมานะครับแล้วตัวเขาปั้นเนี่ยครับมันออกมาปุ๊บมันตีทันทีนะครับตีทีเดียวคุณกองทัพคุณตายครึ่งหนึ่งครับตายเกือบหมดนะพูดง่ายๆนะครับตายเกือบหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องกดโล่ให้ทันนะครับพอเราก็รอเวลาดูดีๆนะครับพอโล่จะหมดนะครับพอโล่จะหมดเราก็กดฟรีสก่อนนะครับใช่ไหมครับฟรีสเสร็จใช่ไหมครับพอฟรีสจะหมดปุ๊บเราก็ยิงไปเรื่อยๆนะครับตอนนั้นเราก็จะประมาณเงินคะแนนก็จะขึ้นล้าน3ล้าน4แล้วพอฟรีสหมดใช่ไหมครับคุณก็ไอ้นั่นลงเลยครับเมเดโอลงนะตุ้มๆๆๆๆไว้ก่อนฟรีสหมดครับก่อนฟรีสหมดนะครับตุ้มๆๆๆๆเสร็จก็เท่านั้นแหละครับคุณก็จะได้ล้าน5ล้าน6แล้วนะครับค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับก็ต้องกะเวลาดีๆนะครับถ้าคุณฟังไม่ดีก็ฟังผมอีกรอบนึงนะครับตอนที่ผมอธิบายนะครับก็รีดูนะครับก็วันนี้ก็พูดแสบคอนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับก็สำหรับเทคนิคผมก็เป็นเทคนิคปกตินะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีตัวอะไรดีนะครับถ้ามีเฟยหงมีตัวอื่นนะครับก็จะดีกว่านี้นะครับแต่อันนี้ไม่มีนะครับก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็นะครับกองทัพ4ตัวที่คุณเลือกมานะครับที่ไม่ใช่เรนบาวนะครับต้องยิงไกลๆนะครับต้องยิงระยะไกลนะครับเพราะว่าจะได้อยู่ใกล้ๆกันหมดนะครับแต่ว่าถ้าเราจะใช้มังกรซ้อนนะครับก็ผมยังไม่เคยลองนะครับแต่ผมคิดว่าไม่ดีนะเพราะว่าไอตัวนั้นนะครับไอตัวที่ผมใช้ทอร์นาโดนะครับมันจะตีโดนตายหมดก่อนนะครับก็ผมคิดว่าไม่ดีนะครับแล้วก็อย่างที่สำคัญนะครับถ้าคุณใช้ตัวมาสเตอร์นะครับมันก็จะมาเยอะใช่ไหมครับเวลารีมันจะลดลงครึ่งหนึ่งครับครึ่งหนึ่งนะครับ1/2นะครับก็แปลว่าเราสามารถผลิตได้เร็วขึ้นนะครับก็เท่านั้นแหละครับก็ขอบคุณมากนะที่ชมนะครับก็ถ้ามีอะไรก็รอคอมเมนต์ข้างล่างครับช่วงนี้ผมก็จะไม่อยู่ครับผมก็กลับเมืองไทยนะครับไป1อาทิตย์นะครับแล้วผมก็จะกลับมาสิงคโปร์มาก็ค่อยมาทำวิดีโอต่อนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับ and I will see you again นะครับ in the next video นะครับบ๊ายบายมีอะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างนะครับบ๊ายบาย